ข่าวสังคมหน่อยแล้วก็เป็นห่วงจริงๆมีเด็ก13ติดยาบ้าอย่างหนักเลยนะสาเหตุเพราะว่าอาแท้ๆค่ะเอายาบ้ามาให้น้องเขาเสพตั้งแต่9ขวบอ่ะคุณโมไนนี่เป็นเดี๋ยวจะเห็นเป็นภาพบรรยากาศตอนที่ทางผู้ใหญ่บ้านนะคะเขานำตัว3วัยรุ่นค่ะเหตุการณ์นี้ที่ชุมพรนะคะผู้ใหญ่บ้านกับเจ้าหน้าที่นำตัว3วัยรุ่นมีเต้เนี่ยอายุ16เด็กชายตุ๊กอายุ13เด็กชายเอฟอายุ13นำทั้ง3คนเนี่ยมาสอบปากคำคือพาไปตรวจปัสสาวะทั้ง3คนเลยปรากฏว่าฉี่สีม่วงนะคะผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเด็กทั้ง3คนเนี่ยรับสารภาพบอกเสพยาบ้าจริงๆเด็กชายตุ๊กที่อายุ13เนี่ยบอกว่าเสพยาบ้ามาตั้งแต่9ขวบตอนนั้นเรียนอยู่ป.4เสพยาบ้าครั้งแรกเพราะอาแท้ๆเนี่ยเอายาบ้ามาให้ลองเสพคืออาเนี่ยเสพยาทุกวันแล้วก็เอามาให้หลานเสพหลาน9ขวบเองนะคะจนเด็กเขาติดยาแล้วก็ต้องออกจากโรงเรียนตอนป.5ออกมาก็มารับจ้างเก็บขี้ยางตามสวนยางของชาวบ้านเงินที่ได้เนี่ยค่าแรงวันหนึ่ง300 500เงินที่ได้ก็เอาไปซื้อยาบ้าแล้วถามว่าไปซื้อยาจากไหนก็ไปซื้อยาบ้าจากอาแท้ๆของตัวเองเนี่ยแหละโอ้โหเสพยามา4ปีกว่าๆค่ะจนตอนนี้อายุ13แล้วก็มาถูกจับพร้อมเพื่อนค่ะซื้อขนมนี่หมายถึงขนมไม่ใช่ขนมกินนะขนมบางทีก็ซื้อขนมกินจริงๆนี่แหละบางทีก็ไปซื้อยาครับก็คือบอกว่าซื้อขนมเม็ดเท่าไหร่ซื้อเม็ดเท่าไหร่เม็ด80ครับ70 80ครับ80ครับแพงสุดเท่าไหร่แพงสุดก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็103 104ครับนอกจากเราใช้อะไรบ้างอะใช้ยาเสพติดที่เราใช้เนี่ยเราใช้อะไรบ้างใช้ยาบ้าอย่างเดียวหรือว่ายาบ้ากับไอซ์ครับกัญชาอะไรพวกนี้ก็ดีแล้วก็คนที่ว่าไปยุ่งกับมันก็ให้เลิกยุ่งเสียมันไม่ดียังไงมันไม่ดีต่อร่างกายซื้อขนมกินยังเองวะส่วนอีกคนนะคะนายเต้อายุ16นี่ก็ติดยาอย่างหนักเลยทั้งยาบ้ายาไอซ์กัญชาติดมาตั้งแต่อายุ13ค่ะคือเต้เนี่ยเป็นลูกชายคนแรกของครอบครัวก็เลยถูกตามใจมากนะคะเป็นเด็กก้าวร้าวเคยใช้ขวดปากฉลามข่มขู่ขอเงินจากพ่อแม่ทนไม่ไหวก็เลยต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้มารับตัวเพื่อไปบำบัดนะคะโอ้โหแบบ9ขวบอ่ะพาน้องๆไปบำบัดนะออกมาแล้วก็กลับไปเรียนหนังสือกันต่อนะคะ